สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีล็อกอินล็อกเอาท์ ID ที่เข้าไม่ได้นะครับแบบว่ายังไงอ่ะอย่างเช่นเรามีอีก ID หนึ่งอย่างเงี้ยเราล็อกอินยังไงล็อกอิน Facebook แล้วมันก็เข้ามาเป็นตัวเดิมนะครับวันนี้จะมาสอนเลยนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็ขอกำลังใจด้วยนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมาก่อนอื่นเราก็กดล็อกเอาท์ก่อนนะครับที่ ID ของเราที่เล่นปัจจุบันนะครับกดล็อกเอาท์ไว้ก่อนปึ้งแล้วเราก็ออกไปเลยนะครับออกไปเลยนะครับไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็ไปที่Safari นะครับเห็นไหมนะครับ Safari กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ล้างประวัตินะครับล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์นะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับกดที่ล้างประวัตินะครับแต่ผมล้างไปแล้วนะครับไม่ต้องล้างอีกนะครับกดตรงล้างประวัตินะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยแล้วก็เข้าเกมเลยนะครับที่เราล็อกอิน Facebook ไว้ตัวไหนมันก็จะเข้าตัวนั้นเลยนะครับต่อไปกดดำเนินการถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าได้แล้วนะครับทำขึ้นประมาณนี้เหมือนผมนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นประมาณนี้มันก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับได้แล้วนะครับแค่นี้เองครับฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับจะเข้าได้แล้วนะครับก็แค่นี้เองนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ